สวัสดีค่ะเพื่อนๆนันนะคะวันนี้นันจะมาคุยว่าถ้าสมมติว่าน,านันเ,เลิกงานหลังจากบ่ายสามนะคะใครเป็นคนดูแลลูกให้น,นันเพราะว่านันเนี่ยอยู่ที่นี่ไม่มีญาติพี่น้องเลยนะคะเพราะว่าญาติพี่น้องของแฟนเน่ยเขาอยู่โอไฮโอกันหมดนะคะมันก็มีแค่น,นันแล้วก็สามีแล้วก็ลูกนะะอยู่กันแค่4ี่คนในเมืองนี้นะคะไม่มีญาติไม่มีพี่น้องอะไรเลยนานๆทีนะคะญาติแฟนเขาก็มาหาอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าสมมติว่านันเลิกคือต้องพูดเรื่องแฟนนันก่อนนะแฟนน,นันน่ยเขาเขาเลิกงานไม่ใช่เขาเลิกงานสิร้านก็ปิดหนึ่งทุ่มใช่ไหมคะร้านปิดหนึ่งทุ่มกว่าจะเคลียร์บัญชีเสร็จมันก็หนึ่งทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มก็ตัดไปได้เลยแฟนนันอนะมันมีแค่นันใช่ไหมคะนันน่นนยก็คือแฟนนั้นเขาทำงานหลักนะนันก็คือเป็นงานรองเป็นงานเสริมอะไรเนี้ยก็คือว่าถ้าสมมุติว่า วันไหนนั้นเลิกงานหลังจากบ่ายสามเนี่ยอย่างอาทิตย์นี้นั้นเลิกงานหลังจากบ่ายสามทุกวันนะคะลูกนั้นทั้งสองคนนะคะเขาก็จะไปที่โปรแกรมที่ชื่อว่า boys and girls club นะคะ boy ที่เป็นผู้ชาย girl เ,เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยที่ชื่อว่า boys and girls club เข้าไปทุกวันนะคะคือโปรแกรม boys and girls club นะคะเขาจะเปิดเปิดสามโมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่มแล้วก็ฟรีนะคะฟรีเขาไม่คิดตังค์เลยก็ลูกนันเนี่ยถ้าสมมติว่าวันไหนที่นั้นแบบ เลิกงานแบบช้าลูกนั้นเขาก็จะไปที่โปรแกรม boys and girls club ถามว่าโปรแกรม boys and girls club เนี่ยลูกนั้นเขาไปยังไงก็คือประมาณบ่ายสามเนี่ยก็มีพนักงานของ boys and girls club เนี่ยเขาก็จะใส่เสื้อสีแดงนะคะแล้วที่เสื้อก็จะเขียนว่า boys and girls club เขาก็มารออยู่ที่หน้าโรงเรียนเด็กคนไหนนะคะที่จะไปกับโปรแกรม boys and girls club เนี่ยนะคะเขาก็จะมายืนรออยู่ตรงนั้นพอเด็กทุกคนพร้อมเสร็จนะคะเขาก็จะเดินกันไป คือพนักงานของ Bo y s and Girls Club นี้มีประมาณ4-5่คนในแต่ละวันนะคะอาจจะมากกว่าน,นั้นด้วยซ้ำนะคะแล้วก็จะมารอหน้าโรงเรียนแล้วก็จะเดินกันไปนะคะจากโรงเรียนนะคะเดินไปที่สโมสร Boys and g i r l s Club นะคะใช้เวลาประมาณ2-3นาทีมันก็ใกล้กับโรงเรียนมากแต่ว่าเขาไม่สามารถให้เด็กเดินไปเองได้เขาต้องมีพนักงานของ b บ y s and g i r l s Club มารับนะคะแล้วก็พอเขามารับแล้วก็เดินไปที่โรงเรียนเขาก็จะเล่นกันนะคะจนถึง แล้วแต่เวลาที่คุณพ่อคุณแม่มารับเนี่ยคือของนันเนี่ยถ้านันเลิกงานเสร็จนันทาธุระเสร็จนันก็ไปรับเลยนะคะก็อย่างวันนี้นันไปรับลูกประมาณ5้าโมงเย็นนะคะเพราะว่านันเลิกงานประมาณ4ี่โมงนิดๆน,ดนันก็ไปซื้อของซื้อของเสร็จก็ไปรับเช็คที่บ้านหลังหนึ่งนะคะแล้วก็ไปรับลูกที่ที่โบ๊ทซิงเกิลส์คลับก็ประมาณ5้าโมงเย็นเนี่ยคือโบ๊ทซิงเกิลส์คลับเนี่ยนะคะก,ก็เขาก็จะมี ของว่างให้เด็กกินด้วยนะคะอาจจะเป็นสแนคบาร์เป็นแอปเปิลหรือเป็นกล้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าลูกเราไปแล้วก็ไม่มีอะไรให้ลูกเรากินนะเขาม,มีของให้เราให้ลูกเรากินด้วยนะคะ <laughs> ก็ก็ฟรีนะคะทุกวันนะคะจัน์ถึงศุกร์แต่ถ้าเป็นช่วงปิดเทอมนะเ,นเพื่อนๆช่วงปิดเท,มดเทมอมเนี่ยปิดเทอมจูนจุลายนออกัสเนี่ยเขาก็จะคิดอยู่ที่เชื่อมงละ1ดอลลาร์นะคะก็ถือว่าถูกมากนะชื่อมงละ1ดอลลาร์เนะี่ยคือแบบทําเหมือนไม่ได้ตังค์เลยอะเพราะว่า เพราะว่าทางอำเภอเขาบางคนจัดให้นะคะทางอำเภอเป็นคนจัดโปรแกรมนี้นั้นว่ามันน่าจะมีทุกเมืองนะโปรแกรมนี้ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่มีลูกอะ่ะเ,เพื่อนๆลองคอมเมนต์มาหน่อยนะว,ว่าเมืองที่เ,เพื่อนอยู่นะก็มีโปรแกรม Boys and Girls Club หรือเปล่านะคะเพราะว่าถึงเ,เพื่อนๆที่ไม่มีลูกก็เถอะอนาคตเราไม่แน่ว่าลูกหลานเราใช่ปะจากเมืองไทยมาอยู่เมกาอาจจะมีลูกมีหลานอยู่ที่นี่สมมติว่าเราเราแบบไม่ว่างไปรับวันนั้นเนี่ย เขาก็จะไปโปรแกรม Boys and Girls Club ับได้ใช่ป่ะเราไม่รู้หรอกใช่ป่ะในอนาคตจะมาว่าลูกหลานเราจะมาอยู่ที่อเมริกาหรือเปล่าใช่ไหมคะก็เนี่ยค่ะมันก็ฟรีนะคะถ้าลงถ้าเป็นช่วงที่โรงอะไรคะลูกโอเคค่ะลูกถ้าสมมุติว่าเนี่ยค่ะเป็นช่วงปิดเทอมไม่ใช่ช่วงโรงเรียนเปิดเทอมน่ะหลังเลิกเรียนน่ะสามโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มฟรีนะคะถ้าเป็นช่วงปิดเทอมก็ชั่วโมงชั่วโมงละหนึ่งดอลลาร์ ถ้าเป็นช่วงแบบปิดนะักขัตฤกษ์อย่างสมมุติว่าวันอะไรอะวันฮอลิเดย์แหล่งเนี้ยโรงเรียนปิดโรงเรียนปิดบางทีพ่อแม่ทํางานเอาลูกไปไว้ไหนเอาไปไว้บอย n d g เกิลคลับได้นะคะชิมงละหนึดอลลาร์นะคะก็คือนั่นแหละค่ะคือประหยัดตังค์ไปได้เยอะมากอย่างลูกนั้นสมัยก่อนตอนที่เขาไปโรงเรียนพรีสคูลว่าเตรียมอนุบาลเนี่ยคือน,นันนันจ่ายอยู่ที่คนละห้เหรียญนนะตอนนั้นนะ ตีว่า60อ่ะสองคน120เหรียญต่อวันอ่ะแล้วลูกไปแล้วลูกนั้นไปสามวันต่นออาทิตย์12 3 3 6อาทิตย์ล้360อ่ะเดือนนั้นก็พันกว่าเพื่อนๆคิดดูสิว่าตอนนั้นแบบตอนที่ลูกนันเขายังเป็นเด็กอ่ะมันไม่มีตังเก็บเลยนะเพราะว่าได้เงินมาก็าไปจ่ายค่าพริสคูลหมดอะไรเงี้ยคือแต่ว่านั้นเลือกที่จะให้ลูกไปเพราะว่าแบบเครื่องลายเด็กไปพรีสคูลน่ะการเข้ากับสังคม มันเข้ากับเพื่อนได้ง่ายอะไรเงี้ยพอเขาไปโรงเรียนจริงๆ่ะเขาก็แบบไม่ต้องปรับตัวมากหลยเงี้ยก็นั่นแหละค่ะข้อดีของของเมืองที่มีโบสถ์ส i งเกิคับคือว่าฟรีค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าคนไหนที่แบบมีม,มีเมืองไหนมีโบสถ์ส i งเกคับอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ